ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุทางอุทัยธานีด้วยนะคะสถานีวิทยุ PP Radio นะคะบ้านไร่นะคะสถานีวิทยุ White Heart แล้วก็สถานีวิทยุ Magic Wave นะคะ3สถานีของจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณพี่ชลิตนะคะผอ.สถานีที่เอื้อเฟื้อการลิงก์สัญญาณให้กับทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีท่านญาติธรรมทุกๆท่านทางจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะต้องขออภัยลืมไปเลยที่ผ่านมาทางอุทัยธานีก็มีหลายท่านแจ้งมาว่าได้รับฟังรายการธรรมวลีอยู่แต่ตัวเองก็จัดรายการก็ไม่เคยทักทายเลยนะคะคือเคยพูดอะไรประจำก็พูดอยู่แต่แบบนั้นนะคะก็ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ทางเว็บไซต์นะวัดป่า .net นะคะขอสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะวัดป่า .net ก็สามารถกดไปที่วิทยุออนไลน์นะคะเห็นพี่หมอพรแจ้งมาว่าที่เป็นวิทยุออนไลน์ของวัดป่า .net ที่เว็บไซต์เนี่ยฟังง่ายกว่าไม่สะดุดนะคะแล้วก็ทางสมาพันธ์วิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะทางวิทยุออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้แอปก็เริ่มไม่รองรับแล้วนะคะบางอย่างก็เริ่มรองรับบางอย่างก็ไม่รองรับฟังไม่ได้นะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะพี่เกศกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนองนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็มาพูดกันต่อเรื่องของบุญในพระพุทธศาสนาของเราที่มันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยไม่ได้เป็นของศาสนาไหนบุญเป็นเรื่องของความเข้าใจของบัณฑิตความเข้าใจของคนที่ไม่ใช่คนพาลจะเข้าใจความจริงของบุญดีว่าบุญเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขเพราะฉะนั้นคนดีทั้งหลายเนี่ยจึงไม่ท้อที่จะหยุดทำความดีไม่ท้อไม่หยุดแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยมักจะมีความขี้เกียจนะมีความท้อถอยไม่มีความพยายามนะคะทำให้บุญที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความศรัทธาในเชื่อในการบุญเนี่ยมันน้อยนะคะต้องบอกแบบนั้นทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันต่อโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณทองแดงนะคะอาจจะเป็นการให้กำลังใจแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชมมานะคะทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อเราจะพูดเรื่องของสังสารวัฏที่กว้างยาวขนาดนี้เนี่ยให้มันรู้สึกว่าเป็นโครงสร้างซะก่อนแล้วเราค่อยเอาในโครงสร้างเนี่ยมาขยายแต่ปัญหาก็คือรายการธรรมบรีเนี่ยคนมักจะฟังไม่จบโครงสร้างพอโครงสร้างจบเนี่ยพอเข้าเนื้อหาบางคนก็เข้ามาแต่ตอนเนื้อหาพอเข้าโครงสร้างก็ไม่ชอบฟังคือจะเลือกฟังเฉพาะที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเราฟังหมดเนี่ย มันจะเข้าใจทีนี้โครงสร้างนะคะพุทธศาสนาเนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือเราพูดกันทุกวันเลยอันนี้ขอเอาโครงสร้างมาวางก่อนนะคะแล้วก็เอารายละเอียดเนี่ยแต่รายละเอียดเนี่ยของแต่ละช่วงเนี่ยมาคุยกันโครงสร้างใหญ่ๆก็คือทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์เราพูดไปแล้วคือบุญเนี่ยสภาพของจิตมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือกุศลกับอกุศลไม่ว่าบุญนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตเป็นกุศลปุ๊บมีความสุขเลยอันนี้บุญเบื้องต้นบุญเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่อายุบุญเนี่ยมันเหมือนกับยาที่มีคุณภาพแตกต่างกันถ้าเป็นบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยขณะนั้นอาจจะมีความสุขได้แต่ระยะยาวอาจจะให้ความทุกข์ก็ได้อย่างเช่นบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเช่นเราซื้อของให้ลูกซื้อของให้ลูกก็ได้บุญนะอย่าคิดนะคะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้บุญเราซื้อของให้ลูกเราเป็นการให้อ่ะมันก็คือมีความเสียสละอยู่แต่ในความเสียสละนั้นเนี่ยมันมีการหวังสิ่งตอบแทน
เราคิดว่าลูกเราจะมีความสุขแล้วเราก็คิดว่าลูกเราจะรักเราอันนี้บุญมันไม่ได้เป็นบุญที่บริสุทธิ์อ่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมใส่บาตรหรือยังคือบุญเนี่ยมันก็เป็นชื่อของความสุขแต่ว่าบุญทุกอย่างเนี่ยความสุขมันมีระยะของเวลาเนี่ยที่ไม่เท่ากันตอนที่เราให้ลูกเราแล้วลูกเราดีใจแฮปปี้แม่ซื้อให้เราโหมีความสุขมากเลยที่ลูกเราชอบแต่วันนึงถ้าลูกเราด่าเราลูกเราทำกับเราไม่ดีเนี่ยไอ้สิ่งดีๆที่เราทำให้กับลูกเราเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาที่หัวใจของเราแล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจว่าเราอุตส่าห์ทำดีกับลูกเราทำไมลูกเราถึงทำกับเราแบบนี้อันนี้แหละค่ะท่านญาติธรรมมันคือบุญที่มีอายุความสุขสั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มาฟังอธิบายแบบนี้ไม่เข้าใจนะคะทำไมทำดีไม่ได้ดีทำบุญไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าบุญที่เราทำเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญที่มีอายุจำกัดเพราะว่ามันมีกิเลสผสมอยู่มันมีกิเลสผสมอยู่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะบุญนั้นได้ไอ้ตัวบุญเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่ไอ้อุปทานที่มันยึดนะอุปทานที่มันยึดเข้าไปในบุญเนี่ยนะคะอุปทานที่มันยึดไปในบุญมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่บุญนะที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ตัวอุปทานที่ยึดบุญอีกทีนึงมันเป็นจิตดวงหลังไอ้ตัวจิตดวงที่มันเป็นบุญเนี่ยมันมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตัวกิเลสตัวหลังที่มันมายึดแล้วหวังผลจากการทำบุญอ่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์งงไหมไม่งงนะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆฟังนะฟังตอนแรกกับฟังตอนจบเลยไม่ได้นะพุทธศาสนาธรรมะของพุทธเจ้าต้องฟังและคิดตามดึงข้อมูลใครมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่คนนั้นก็จะฟังเข้าใจมากเท่านั้นใครมีข้อมูลน้อยก็จะฟังเข้าใจน้อยเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้บุญที่มันมีอานิสงส์มากอย่างเช่นเราให้อะไรใครสักคนหนึ่งแล้วเราหวังว่าเราจะให้คนที่รับของเราเนี่ยมีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเขากินเขาใช้เขามีความสุขไปแล้วเราคิดทีไรถึงความสุขที่เขามีโดยที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาตอบแทนบุญคุณเราเลยเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นไม่มีวันจบถึงมันจะไม่ใช่มรรคผลนิพพานนะมันเป็นเพียงแค่ทานธรรมดาเนี่ยแหละแต่มันกลับให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสุขได้ตลอดเพราะว่าบุญอันนี้มันไม่ได้ถูกอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวบุญที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่มันนำเกิดมันทำให้เราไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมค่ะนะคะทำให้เราเกิดเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าไอ้ตัวอุปทานที่มันเกิดความยึดเนี่ยแหละอุปทานเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องเอาหลักมาจับด้วยที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเองเองนะคะมีหลักในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงแสดงเอาไว้ว่าอุปทานเนี่ยเกิดพบจึงเกิดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันยึดไปมันทำให้เกิดการเกิดพบชาติขึ้นมาที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทั้งเป็นคนดีคนเลวเป็นทั้งสัตว์นรกเป็นทั้งเปรตอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันเข้าไปยึดทั้งความดีแล้วก็ยึดทั้งความไม่ดีมันเป็นจิตดวงหลังต้องไม่เข้าใจต้องไม่สับสนนะคะว่าเอ้าความดีทำไมมันถึงมีกิเลสมายึดล่ะคนละอันกันความดีมันเกิดก่อนแล้วอุปทานมันเกิดทีหลังมันไปยึดไอ้ตัวความดีที่มันถูกยึดเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสังขารเนี่ยแหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดฟังเรางงไหมฟังยากนิดนึงแต่ว่าลองค่อยๆฟังดูนะคะเพราะว่าคิดว่าการอธิบายแนวนี้เนี่ยมันก็จะหาฟังมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากนะคะท่านที่ทำสวัสดีค่ะพี่ทีมเมื่อกี้เห็นพี่ทีมทักเข้ามานะคะพี่ทีมแจ้งมาว่าจะมาทอดพระป่าก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่พอดีว่า 1-7 เนี่ยโครงการที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยยังไม่ล้มเลิกเพราะว่าคนเข้ามาก็ยังไม่ถึง20ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยอยู่หัวใจที่มันดีอ่ะมันจะสร้างรูปที่ดีขึ้นมาถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในการควบคุมในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะโครงการยังไม่ลบก็เลยแจ้งพี่ทีมไปว่า
ขยับวันนิดนึงได้ไหมจะได้เจอกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะคะก็จะเอาผ้าป่ามาทอดนะจะเอาผ้าป่ามาทอดที่วัดภูจวงด้วยพูดต่อเรื่องบุญทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีหลักในการคิดนะคะเมื่อวานได้คุยกับน้องอยู่ท่านนึงก็ชื่นใจอ่ะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบคำถามที่สนใจธรรมะนะคะมันเป็นเหมือนเราในอดีตอ่ะคือน้องก็ถามปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดความชื่นใจว่าเออมีคนสนใจที่จะตอบคำถามธรรมะอย่างเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองได้มีโอกาสครูบาอาจารย์เปิดโอกาสให้นะไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร1ปีนะคะของปวน.วิปัสสนาภาวนาที่ของโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน1ปีแล้วก็ต้องเข้ากรรมฐาน3เดือนถึงจะจบหลักสูตรนี้ในการสมัครเรียนเนี่ยคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยก็คือจบม.6แล้วก็วุฒิอะไรก็ได้มาสมัครว่ามันเป็นหลักสูตรพิเศษอะค่ะประกาศนียบัตรอะค่ะเกี่ยวกับวิปัสสนาก็มีทั้งเจ้าคุณมีทั้งด็อกเตอร์สาขาอื่นๆที่สนใจภาวนาด้วยอะเข้ามาอบรมระยะสั้นอันนี้มีทั้งพระคุณเจ้าญาติโยมที่สนใจวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาอบรมกันคือในนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคนที่สนใจวิปัสสนามันเป็นอะไรที่ตัวเองชอบมากพอเข้าไปนั่งบรรยายเนี่ยครูบาอาจารย์บางหลายๆท่านแล้วก็นิสิตอะค่ะนิสิตที่เข้ามาร่วมฟังก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้พูดก่อนเราก็พูดอธิบายในหัวข้อที่เราได้แต่ละปีในหัวข้อก็ได้ไม่เหมือนกันนะได้หัวข้อก็ไป 2-3 ปีแล้วมีปีนี้ค่ะที่ไม่ได้ไปนะคะพอเรียน2ปีที่ผ่านมานี่เรียนควายมาชนนะคะ2ปีเนี่ยไม่ได้ไปหัวข้อที่บรรยายเนี่ยเราก็บรรยายจนจบเตรียมสื่อการสอน PowerPoint อะไรมาเรียบร้อยพอคำถามยิงมาแต่ละคำถามเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่ามันดีใจมันดีใจคำถามที่ถามเราอ่ะมันเป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นจากความสนใจของคนที่ฟังอะค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนก็จะคิดว่าลองภูมิสำหรับบางท่านจะคิดว่าเอ้ยนี่ลองภูมิคนสอนหรือเปล่าหรือถามคำถามถ้าเกิดตอบไม่ได้เนี่ยเข้าใจหลักการไม่ได้เนี่ยอาจจะตายเลยก็ได้นะตกม้าตายเลยเพราะว่าคำถามยากๆทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าขอโทษนะคะขากล้องจะล้มค่ะเพราะว่าญาติมาเดินเบียดไปเบียดมาอยู่ต้องจับไว้ก่อนเสียวล้มนะคะทีนี้เนี่ยคำถามเนี่ยก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับวิปัสสนาลึกๆซึ่งเราทำให้เรารู้สึกว่าเราได้คุยแล้วเราได้เพิ่มพูนความรู้ของเราด้วยจริงด้วยชนแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะญาติค่ะจะมีญาติวนเวียนอยู่จะมีหมาน้อยกับนอนเรียงกันเลยค่ะโชว์ซะหน่อยนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะก็เดินชนไปชนมาขอไว้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยน้องหมาของเรานะคะทีนี้พูดต่อการพูดธรรมะหรือการศึกษาธรรมะที่มันมีหลักเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นระหว่างช่วงเวลาของการเกิดของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งนะคะบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยที่เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญประเภทไหนก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสุขแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายึดในบุญอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นบุญที่นำเกิดก็คือที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายเนี่ยบุญนำเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยึดอกุศลเช่นยึดโทสะยึดโมหะมันก็จะนำเกิดเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นแต่อีกอย่างนึงที่เราไม่รู้จักกัน
แล้วเราก็เข้าใจมันยากมากแล้วเราก็เข้าใจผิดกันมาตลอดหลายๆท่านบุญที่เป็นบุญตรงๆบุญที่เป็นบุญล้วนๆที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการยึดผ่านสติและเป็นตัวปัญญาตรงๆเลยเนี่ยบุญอันเนี้ยเขาเรียกว่าบารมีเป็นบารมีเป็นบุญที่ไม่ได้เจือด้วยอำนาจของอุปทานไอ้เจ้าบารมีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์เนี่ยเมื่อได้รับเชื้อโรคอ่อนๆฉีดเข้ามาหรือที่เราเรียกว่าวัคซีนมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำให้เชื้อโรคตัวนั้นน่ะต้องเป็นตัวๆนะคะไม่ใช่ว่าฉีดป้องกันไข้หวัดแล้วเนี่ยจะไม่เป็นบาดทะยักก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจไว้นะวัคซีนใครก็วัคซีนมันฉีดวัคซีนบาดทะยักป้องกันหวัดไม่ได้ฉีดวัคซีนหวัดป้องกันบาดทะยักไม่ได้คนละอันกันเหมือนกันพอเราฉีดวัคซีนบาดทะยักเราก็สามารถที่จะป้องกันบาดทะยักได้อันนี้คือภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่มันสร้างภูมิขึ้นมาทีนี้กลับมาที่หัวใจของเราที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันขาดวัคซีนไอ้เจ้าตัววัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านญาติธรรมรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามันชื่ออะไรมันชื่อบารมีไอ้วัคซีนเนี่ยมันชื่อบารมีบารมีเนี่ยแหละคือวัคซีนของหัวใจถ้าใครมีบารมีด้านไหนมากเนี่ยไอ้สิ่งนั้นจะทำให้คนนั้นเป็นทุกข์ไม่ได้อย่างเช่นคนที่ทำทานบารมีมามากเนี่ยมีวัคซีนหัวใจอันเนี้ยคือมันมีการสละถามว่าไอ้การที่เราให้ทานมากๆเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวัคซีนบางคนมันนึกไม่ออกไงคะเราก็เลยต้องมาคุยกันคนที่ทำทานมากๆเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวทานนะที่ให้เยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดวัคซีนนะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่ไอ้ตัวทานที่เราทำไปเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเจตนาที่เสียสละด้วยถ้าการทำทานนั้นทำเพื่อที่จะได้ความรักได้บุญคุณตอบแทนนะคะบุญอันนั้นเนี่ยไม่เป็นบารมีมันเป็นบุญที่ยังหวังสิ่งตอบแทนบุญที่หวังสิ่งตอบแทนไม่สามารถเป็นบารมีได้เพราะว่าสิ่งที่จะเป็นบารมีเนี่ยมันต้องลดกิเลสไอ้เจ้าตัวลดกิเลสเนี่ยแหละที่มันเป็นเหตุแห่งความสุขเพราะว่าความสุขเนี่ยมันคือจิตที่เป็นกุศลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากุศลของเราที่จะทำเนี่ยมันประกอบด้วยอกุศลมันยังมีการหวังสิ่งตอบแทนอยู่ต้องการผลประโยชน์ทำบุญเพื่อที่จะหวังได้อะไรจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยพอมันไม่ได้เนี่ยมันทุกข์เพราะฉะนั้นน่ะมันจึงไม่เกิดพลังของความสุขขึ้นมาไอ้เจ้าตัวการสละออกแล้วหวังให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเนี่ยตัวนี้แหละค่ะคือตัวบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรให้ใครเราหวังสิ่งตอบแทนอยู่เนี่ยมันไม่เป็นบารมีมันไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆไม่จำเป็นจะต้องเยอะเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราสละด้วยหัวใจจริงๆถ้าใจมันไม่ถึงอย่าพึ่งฝืนแต่พระโพธิสัตว์ใจถึงทำได้บารมีเกิดแต่ถ้าเกิดใจไม่ถึงอย่าพึ่งทำยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยสละชีวิตนะคะสละอวัยวะพระโพธิสัตว์มีความสุขเพราะอะไรพระโพธิสัตว์ถึงมีความสุขในการสละชีวิตและทำไมเราถึงไม่มีความสุขในการสละชีวิตเพราะบารมีมันไม่เท่ากันไงหัวใจที่มันสละออกอ่ะมันไม่เท่ากันหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีปณิธานหรือจุดหมายนะปณิธานหรือจุดหมายของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสละชีวิตจึงเป็นเรื่องเล็กๆที่เปรียบเทียบกับจุดหมายนะแต่ในขณะที่สละออกเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตมันก็คือเรื่องใหญ่มันต้องตัดใจเลยสละชีวิตเพื่อที่จะได้มาซึ่งการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมคะ
ันต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยเหมือนกับคนบางคนน่ะคนบางคนเนี่ยรักลูกต้องขออภัยส่วนใหญ่ก็รักลูกนั่นแหละไม่ใช่คนบางคนหรอกส่วนใหญ่ก็รักลูกตัวเองอ่ะแปลกหรือเปล่าเราว่าถ้าเราไปเจอคนลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่น่ะบางทีเราก็ช่วยบางทีเราก็ไม่ช่วยเรามีเงินอยู่50บาทในกระเป๋าถ้าเกิดคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นคนลำบากปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยเลยเขาจะไม่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเก็บไว้ลูกฉันยังไม่มีกินเขาจะไม่คิดเขาจะไม่คิดถึงของของเราอะลูกก็คือลูกของเราใช่ไหมพระโพธิสัตว์เขาก็จะไม่คิดจะคิดว่าเออคนนี้กำลังลำบากอยู่ช่วยเราไม่ต้องกินเลยค่อยว่ากันใจเนี่ยมันมีการเสียสละให้คนนั้นเนี่ยพ้นจากทุกข์ก่อนเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยบางคนเนี่ยยอมทุกอย่างยอมถ้าเป็นลูกเนี่ยเป็นสามีเนี่ยที่เรารักเนี่ยเรายอมเสียสละเวลายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราแต่กับคนอื่นเนี่ยเราไม่เสียสละแต่หัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีหัวใจที่เสียสละแบบเนี้ยให้กับลูกให้กับสามีเนี่ยเหมือนกับให้กับทุกๆคนเหมือนกันหมดเลยหัวใจมันไม่เท่ากันเรายังมีลูกของเราสามีของเราครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะ เสียสละไอ้จิตที่มันเสียสละนั้นน่ะเขาเรียกว่าบารมีมันเป็นทานมันเป็นวัคซีนหัวใจเรื่องเดียวนะคะบอกแล้วว่าวัคซีนบาดทะยักก็ป้องกันบาดทะยักป้องกันไข้หวัดโควิด19ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นวัคซีนป้องกันโควิดก็ป้องกันบาดทะยักไม่ได้ป้องกันอหิวาไม่ได้มันคนละอันกันเพราะฉะนั้นใครสร้างบารมีด้านไหนก็จะมีภูมิคุ้มกันด้านนั้นอย่างเช่นถ้าเราไปงานไหนที่เขามีการกิจกรรมทำนู่นทำนี่กันแล้วเราเกิดของหายเราเกิดสูญเสียขึ้นมานะเราเกิดสูญเสียขึ้นมาปรากฏว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเสียสละมาเนี่ยจะทุกข์เลยจะหวงของจะทุกข์กับของกลับไปบ้านแล้วก็ยังเศร้าอยู่ว่าของหายแต่ถ้าเกิดคนที่ฝึกเสียสละมาเนี่ยเขาจะเคยให้อะไรใครต่อใครไว้เยอะละวันที่เขาของสูญเสียหรือของหายเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์เขาจะวางได้ว่าเออมันก็ใครเอาไปก็ได้ประโยชน์แล้วกันก็จบอันนี้คือจิตเนี่ยมันฝึกมาไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องเข้าใจคำว่าบุญด้วยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีสติเราขาดปัญญาเราก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดๆหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราก็พูดเรื่องแค่ทานนะคะวัคซีนที่เป็นทานบารมีบารมีเนี่ยแหละคือวัคซีนป้องกันความทุกข์ในสังสารวัฏถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสัมปายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่ได้ทางพุทธศาสนาเนี่ยในท่ามกลางนะคะมันจะต้องเป็นบุญลักษณะที่เป็นบารมีมันถึงจะสามารถต่อยอดไปสู่ปรมัตถบารมีได้แต่ถ้าเกิดว่าบุญท่ามกลางเนี่ยเราไม่มีความเข้าใจในบุญมันจะไม่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ปรมัตถบารมีบารมัตถบารมีก็คือบารมีที่เขาเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ด้วยนะคะปรมัตถประโยชน์ก็คือบารมีขั้นสูงสุดเนี่ยในการสะสมบารมีขั้นสูงสุดเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวบารมีขั้นสูงสุดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทำที่ถูกต้องด้วยถ้าเกิดว่าเราสร้างบุญผิดประเภทเนี่ยหรือสร้างบุญผิดวิธีเนี่ยไอ้เจ้าตัวบารมีสูงสุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่สะสมเป็นมรรคผลนิพพานมันจะไม่มีพลังพอเหมือนกับที่เราไปเห็นในสมัยพระพุทธกาลน่ะพระพุทธองค์จะทรงเห็นว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานคนที่อยู่ในข่ายพยานนั่นแหละคือคนที่สะสมบารมีมาอย่างถูกต้องมีพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงพอแล้วก็มีบารมีในด้านอื่นๆอีก10ด้านเนี่ยเพียงพอต่อการฟังธรรมะของพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดปฏิบัติผิดวิธีเนี่ยไอ้บารมีมันก็ไม่เกิดมันได้แต่บุญแต่ตัวบารมีมันไม่เกิดเพราะบารมีมันต้องสลายกิเลสวันนี้เราพูดแค่ทานอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่ง
นะคะมีอยู่วันหนึ่งที่วัดเนี่ยปกติตัวเองก็จะเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ไม่เยอะละนะคะเมื่อก่อนก็จะซื้อน้ำปานะนะซื้อน้ำปานะโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเก็บน้ำปานะถวายครูบาอาจารย์นะถวายครูบาอาจารย์ทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยซึ่งท่านเป็นประธานของที่นี่ก็คือเป็นท่านเจ้าวาดมันไม่ใช่คือการประจบแต่มันคือการบูชาคุณมันจะแยกแยะออกจากกันว่าระหว่างการทำทานกับหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่อันเนี้ยเราทำรวมกับพระสงฆ์ทุกรูปในวัดกับในส่วนที่เป็นพิเศษคือเราถวายหัวหน้าถวายครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านได้มีกำลังอ่ะท่านเป็นเฮดท่านเป็นหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องหน้าที่จะได้รับการดูแลการบูชาคุณเป็นพิเศษเพื่อที่ท่านจะได้มาดูแลพวกเราบริหารจัดการพวกเราให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยอยู่ภายใต้กฎกติกาแล้วก็ความสงบร่มเย็นให้หัวสมองให้จิตใจของเราคิดแบบนี้เราบอกกับตัวเองงั้นเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะแช่แบนถวายพระอาจารย์เนี่ยทุกวันก็ยังคุยกับแม่ชีเลยว่าแม่ชีทุกคนก็สามารถที่จะถวายได้ในการทำทานเนี่ยในการบูชาคุณมันบูชาแทนกันไม่ได้ของใครบูชาคนนั้นก็บูชาแต่ในส่วนของการทำเพื่อทุกสาธารณประโยชน์หรือทำเพื่อวัดเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันแต่การบูชาเนี่ยต่างคนต้องต่างทำการบูชาเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยมันเคารพแทนกันไม่ได้มันบูชาแทนกันไม่ได้ค่ะมันเป็นบุญใครบุญมันอันเนี้ยนะคะมันอยู่ที่เราว่าใครจะทำอะไรก็ทำตามอัธยาศัยเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแบนก็หายแบนเนี่ยมันหายไปมันก็เป็นตู้เย็นวัดนะมันก็ไม่รู้ใครหยิบไปมั่งคนเข้าคนออกทั้งวันน่ะเราก็แช่ไว้แบนก็หายเราก็เลยบอกว่าเออแบนมันหายไปไหนเราก็เลยถามในตู้เย็นถามคนที่อยู่ในเช้าๆอ่ะในวัดมีแม่ชีท่านหนึ่งก็พยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีอาจารย์อย่าไปคิดอะไรมากเลยอนุโมทนาสาธุให้เขาไปกินซะหลายท่านฟังว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมอู้แม่ชีคนนี้จิตใจดีมากเลยอนุโมทนาสาธุให้เขาไปกินซะทีนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของทานที่ถูกต้องกันคำว่าอนุโมทนาสาธุเนี่ยมันแปลว่ายินดีแปลว่ายินดีก็เลยด้วยความที่เราเป็นอาจารย์มันเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราเนี่ยจะให้ความรู้ขออภัยคุณมากค่ะเมื่อกี้มันหลุดน่าจะตอนที่น้องหมามาชนนอนเรียงกันเป็นตับเลย5ตัวขอบคุณมากนะคะนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราที่เราเนี่ยจะได้ให้ความรู้ลูกศิษย์ของเราก็เลยบอกว่าแม่ชีตอนที่ของในตู้เย็นมันหายเนี่ยเราอนุโมทนาไม่ได้แม่ชีต้องตั้งสติดีๆไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีแล้วเราไม่โกรธใครเลยเนี่ยมันถูกต้องเราไม่โกรธอ่ะถูกแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องๆดูทีละเรื่องนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังของในตู้เย็นหายเราอย่าไปอนุโมทนาถ้าเราอนุโมทนาก็แสดงว่าเรายินดีกับการขโมยเพราะของนั้นเนี่ยไม่ใช่ของเขาแล้วเขาเอาไปอันนี้เราไม่ยินดีละของมันหายเราอย่าไปยินดีแต่ทีนี้เนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งของความคิดก็คือมันหายไปแล้วอันนี้เป็นบารมีแล้วของเราละถ้าเราเคยสละทานมาเราเคยทำทานมาดีเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ห่วงกังวลกับของที่หายเราจะสามารถจะสละได้ง่ายอ่ะหายแล้วก็หายไปช่างมันใครจะเอาไปทำประโยชน์ก็ช่างเขาอันนี้จบแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปคิดรวมกันรวบยอดกระบวนการความคิดมันจะไม่ถูกสัมมาทิฏฐิมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราพอของหายปุ๊บดีแล้วละเขาเอาของเราไปกินเราจะได้บุญต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เขามีความสุขแล้วเขาก็รับไปแล้วเขาก็มีความสุขบุญเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นต้องไม่สับสนวิธีการทำบุญด้วยเพราะว่าเราขาดความรู้ในด้านของการทำบุญเนี่ยมันจึงทำให้เราสับสน
ทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าแบรนด์ที่ในตู้เย็นเนี่ยมันหายเนี่ยเราได้บุญอะไรบุญที่เราได้เนี่ยคือบุญการอภัยอภัยทานเราก็ไม่ต้องไปโกรธเกลียดคนที่เอาไปอภัยเราได้บุญแหละเห็นไหมคะเราต้องเอาบุญในสถานการณ์นั้นๆให้เป็นไม่ใช่ว่าเออดีแล้วล่ะเอาไปเราจะได้บุญด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระบวนการความคิดของบัณฑิตที่ขาดหลักการบัณฑิตต้องมีหลักการในกระบวนการความคิดที่จะทำความดีนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ล่ะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยแค่การทำทานเนี่ยการทำทานเนี่ยมีอยู่3ระดับที่เป็นบารมีมีอยู่3ระดับที่ท่านบอกว่ามันสามารถที่จะเป็นทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นสัมปายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดว่าผู้ที่ทำเนี่ยเข้าใจหลักการในการสร้างบารมีก็จะสามารถได้ประโยชน์3อย่างครบเลยทำครั้งเดียวนะคะได้3อย่างครบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจหลักการในการสร้างบารมีเราอาจจะได้ประโยชน์แค่2อย่างอย่างที่3ไม่ได้เหมือนกับเราฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนไม่สร้างภูมิคุ้มกันคือมันล้มเหลวอะในการสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าการที่เราสร้างภูมิคุ้มกันได้เนี่ยมันต้องสร้างภูมิขึ้นมาร่างกายต้องสร้างภูมิขึ้นมาเหมือนกับการที่เราทำบุญเนี่ยจิตใจเนี่ยมันต้องสร้างมันต้องได้สร้างสร้างพลังขึ้นมาในการต่อสู้กับกิเลสในการต่อสู้กับกิเลสคือต่อสู้กับอะไรการทำทานเนี่ยคือการต่อสู้กับความตนีเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราเป็นคนตนีอ่ะแล้วเราจะไปกลายเป็นคนใจดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะความโกรธเราจะชนะความหลงเราจะชนะอุ้ยทำบุญต้องเยอะทำทานต้องเยอะทำไมยังชอบกินของอร่อยอร่อยอยู่ทำไมยังโกรธเก่งอยู่คนละเรื่องนะปนกันไม่ได้นะคะต้องเอาทีละเรื่องเหมือนมีพี่อยู่ท่านหนึ่งมาคุยกันบอกอาจารย์คุณแม่พี่เนี่ยพี่มีเรื่องจะปรึกษาพี่มีอะไรจะปรึกษาเอ่ยคุณแม่พี่เนี่ยใส่บาตรทุกวันแต่ว่ายังโกรธเก่งอยู่เลยทีนี้เราก็เลยถามพี่เขาต่อว่าพี่คะเดี๋ยวหนูถามอะไรพี่กลับนิดนึงขนาดพี่เองเนี่ยพี่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานพี่ไปมาทั่วเลยนะพี่ไม่ได้มาเฉพาะวัดป่าจริยธรรมหรือมาเฉพาะวัดที่ใกล้ๆบ้านพี่ไปยันที่ที่มันมีชื่อเสียงอ่ะมีครูบาอาจารย์สอนดังๆเดี๋ยวหนูถามพี่ก่อนว่าพี่ยังโกรธอยู่หรือเปล่าโกรธอยู่นะแม่คุณแม่พี่เนี่ยที่โกรธอยู่เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจถูกไหมไอ้ความรู้สึกขัดใจหรือไอ้ความรู้สึกปฏิเสธในสิ่งที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันก็คือความโกรธนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่แสดงอาการออกมามากมันเป็นเพียงแค่จิตมันเกิดปฏิฆะคือปฏิเสธอารมณ์ขนาดพี่ปฏิบัติมาขนาดเนี้ยพี่ยังโกรธเลยแล้วนับประสาอะไรกับคุณแม่พี่ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเพียงแค่ใส่บาตรอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะว่าคุณแม่พี่จะไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวัคซีนเนี่ยมันคนละประเภทอีกครั้งหนึ่งนะคะวัคซีนมันคนละประเภทคุณแม่พี่ใส่บาตรทุกวันเนี่ยเราไปขออะไรท่านสิท่านไม่ห่วงหรอกเพราะว่าท่านมีวัคซีนที่มันเป็นตัวทานไว้แล้วท่านสามารถที่จะให้แล้วก็เสียสละให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีการที่ท่านให้อะไรใครเนี่ยท่านจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องคนมาเบียดเบียนแต่ถ้าเกิดเรื่องของความโกรธเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยความเข้าใจทางพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเรียนรู้อันอื่นคนละอันกันนี่แค่อันเดียวนะคะสัมปายิกัตถประโยชน์เนี่ยคือบุญที่จะต้องเป็นบารมีเป็นวัคซีนอะถ้าใครที่ทำทานมาดีเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าของต่างๆที่มาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่มีทางทำให้เราเป็นทุกข์ได้เลยมันหายเราก็เข้าใจมันเราไม่ได้ติดในบุกในของไงคะ
ไม่ได้ติดในวัตถุไอ้การที่เราติดในวัตถุเนี่ยเราจะอะไรอาวรณ์แล้วยังเสียดายมันอยู่เลยไม่น่าเลยกังวลเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันมีการเสียสละวัตถุบ่อยๆพอวันนึงของนั้นไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยวัตถุนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้นี่คือทานทานมี3อย่างนะทานเนี่ยเป็น1ในบารมี10แล้วในทานเองก็แบ่งเป็นอีก3อย่างเองนะคะแบ่งเป็นการให้วัตถุทานแบ่งเป็นการให้ธรรมทานแล้วก็แบ่งเป็นการให้อภัยทานไม่เหมือนกันการให้วัตถุทานเป็นการให้ที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราที่มีบารมีทานเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันคนที่ให้วัตถุทานเนี่ยถ้าเป็นการให้ของให้อะไรเนี่ยมันให้ได้หมดแหละแต่พอถึงเวลาเนี่ยให้อภัยเนี่ยหรือจะให้ความรู้ใครเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้ได้นะอย่างการที่เราจะให้ธรรมทานหรือให้ความรู้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องมีความรู้เราจะให้อะไรใครสักคนหนึ่งอะทานคือการให้อะถ้าเราจะให้ความรู้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเองก็ต้องมีความรู้เราถึงจะให้ความรู้คนอื่นได้มันต้องไปแสวงหาความรู้ต้องไปศึกษามาถึงจะเอาความรู้เนี่ยมาแบ่งคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบ่งแล้วอะแต่เรายังไม่มีความรู้เพียงพอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเราไม่มีความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาเราสอนคนอื่นไปผิดๆในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองก็ที่ประเพณทุกขลักกิริยา6ปีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการสอนคนอื่นแล้วทำให้เขาเนี่ยหลงทางคนอื่นหลงทางเนี่ยมันจึงทำให้พระพุทธองค์เนี่ยกว่าจะตรัสรู้ได้เนี่ยใช้เวลาถึง6ปีเมื่อวานก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องอยู่ท่านนึงนะคะคุยธรรมะน้องท่านนี้ก็บอกว่าอาจารย์ก็คุยกันน้องก็เลยบอกว่าตัวเองคิดว่าพระต้องขออภัยนะคะพระคุณเจ้าโยมไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินแต่เป็นคำพูดที่คุยกันถ้าเกิดเปลี่ยนคำพูดมันก็จะไม่ตรงกับประเด็นพระครูบาอาจารย์สมัยเนี้ยชอบสอนบิดเบือนความจริงบิดเบือนคำสอนพุทธเจ้าเขาก็ตีความหมายมาแบบนั้นเราก็เลยคุยกันกับน้องเขาว่าความจริงเนี่ยสำหรับความรู้สึกของพี่นะคะพี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพระท่านสอนบิดเบือนคำสอนพุทธเจ้าจากเจตนาคือเท่าที่พี่ฟังเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนตรงหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนไม่ตรงเนี่ยสิ่งที่พี่มองเห็นก็คือท่านมั่นใจท่านมั่นใจในสิ่งที่ท่านรู้เหมือนกับที่พี่วันนี้พี่ก็มั่นใจในสิ่งที่พี่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่มั่นใจเนี่ยมันถูกหรือมันผิดอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการบิดเบือนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาที่จะบิดเบือนแต่มันมีความเห็นผิดอยู่แล้วมั่นใจว่าไอ้ความเห็นผิดนั้นมาถูกแล้วก็มั่นใจในการแสดงออกทำให้คนฟังเนี่ยเกิดการบิดเบือนเข้าใจผิดคาดเคลื่อนโดยที่ผู้ที่อธิบายไม่รู้ตัวแบบนี้เยอะบางทีเราฟังเนี่ยโอ้โหด้วยความที่เราเป็นอุบาสิกาเราเป็นญาติโยมเนาะมันก็เป็นการฝึกอีกขั้นหนึ่งของเราบางทีเราไปฟังพระคุณเจ้าสอนผิดหรือสอนท่านมั่นใจอ่ะท่านมั่นใจที่ท่านสอนทุกคนก็มีความสุขในการได้สอนแต่ว่าบางทีเนี่ยทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ไม่ต้องเรียนรู้บางทีเราฟังเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะที่เราจะไปแก้ต่างหรืออธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านฟังบางทีเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านคุยกับเราเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดอะมันไม่ตรงเลยอะสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่ได้เลยพอฟังแล้วเอ้ยมันไม่ได้เลยแต่เราเองเนี่ยกลับมาดูตัวเองดูกระจกเขามองเราเขาดูเราเป็นเพียงอุบาสิกาคนหนึ่งเท่านั้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพวกคนที่จะสามารถพูดให้คนอื่นเกิดปัญญาได้เนี่ยคนที่ฟังต้องมีศรัทธาในผู้ฟังข้อนี้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองพูดประจำว่าเขาไม่มีศรัทธาในตัวเราเราไม่พูดเนี่ยตัวเองไม่ได้เรียกร้องที่ต้องการศรัทธาจากบุคคลทั้งหลายเพราะว่าถึงเราจะได้รับศรัทธาหรือไม่ได้รับศรัทธาเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นปกติ
แต่ถ้าเราได้รับศรัทธาเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดใครมีความเชื่อว่าเรารู้เราก็จะสามารถให้ความรู้กับเขาได้แล้วเขาก็จะได้ประโยชน์จากเราแต่ถ้าเขาไม่เชื่อว่าเรารู้เนี่ยเขาจะไม่มีทางได้ความรู้ที่เรามีมันกั้นเรียบร้อยละไม่ว่าจะเป็นโยคีอย่างกลุ่มรองภูมิเนี่ยมาเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวรองภูมิมันเป็นมานะมานะเปรียบเสมือนกับชาที่มันล้นแก้วอ่ะมันจะไม่ได้อะไรในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หลายที่มากไปค้นเลยค่ะ Google กึ๊ดพิมพ์ศรัทธาทำให้เกิดปัญญาไปพิมพ์ดูแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเกิดคนไหนไม่ได้มีศรัทธาในตัวเราเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอธิบายอะไรเลยเพราะมันเสียเวลาเอาเวลาไปทำกุศลอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปฟังครูบาอาจารย์หรือพระคุณเจ้าท่านอธิบายอะไรที่มันไม่ตรงสภาวะเนี่ยตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากับสิ่งที่จะต้องทำณเวลานั้นปัจจุบันเนี่ยที่เราจะสร้างบารมีเนี่ยคือขันติบารมีอดทนที่จะไม่พูดอดทนต่อกิเลสตัวเองที่อยากจะพูดมันเป็นการอดทนต่อกิเลสของตัวเองพอเราฟังแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวเปรียบเทียบตัวความรู้ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมารับสิ่งที่เรารับฟังความรู้ในสมองของเรากับสิ่งที่เรารับฟังเนี่ยมันกำลังประมวลกันอยู่พอมาประมวลกันอยู่เนี่ยมันเกิดกระบวนการความคิดทีนี้พอคิดได้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงการที่เราอยู่ดีๆเราจะไปนั่งบอกกับพระคุณเจ้าเนี่ยมันก็เป็นการไม่แสดงความเคารพในฐานะที่เราเป็นอุบาสิกาเราควรจะวางตัวอย่างไรต่อพระคุณเจ้าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรอ่ะมันยังไม่ใช่โอกาสของเราพอเราฟังเรารู้สึกว่ามันผิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เพียงแค่ว่าดูใจตัวเองท่านพูดไม่ตรงแต่วันหนึ่งขออธิษฐานจิตขอให้ท่านได้มีความเข้าใจตรงตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านตั้งใจที่จะแสดงให้คนอื่นฟังอ่ะคือมันมองเห็นความตั้งใจมากกว่าความผิดพลาดทุกครั้งที่ตัวเองฟังครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพระสงฆ์เนี่ยแสดงธรรมหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสภาวะธรรมบ้างอะไรบ้างเพราะทุกคนก็กำลังเรียนรู้อยู่ทุกผู้ลูกก็กำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยอย่างพระคุณเจ้าที่เป็นเด็กๆที่ท่านเพิ่งจะเริ่มมาสอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเองมองเห็นความพยายามชื่นชมแล้วก็เคารพในความตั้งใจว่าถ้าเราไม่มีพระคุณเจ้าอายุน้อยๆที่ออกมาแสดงออกแบบนี้ไม่มีความตั้งใจที่จะแสดงออกแบบนี้อนาคตเราจะมีพระคุณเจ้าที่มีคุณภาพจากที่ไหนเรามัวแต่ไปเบรกเรามัวแต่ไปสกัดอยู่เนี่ยพุทธศาสนาของเราจะอยู่ยังไงมันไม่ได้เราต้องยืนอยู่ในจุดของอุบาสิกาที่สนับสนุนพุทธศาสนาอย่างไรให้พระคุณเจ้าอายุน้อยๆที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างเดียวเราก็ต้องสนับสนุนพระคุณเจ้าที่ท่านกำลังเรียนรู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยที่คุยกับน้องไปเมื่อวานได้คุยกันบอกว่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพระสงฆ์บางทีก็สอนบิดเบือนตัวเองก็เลยบอกว่าความหมายเนี่ยมันอาจจะบิดเบือนแต่ว่าเจตนาเนี่ยมันไม่มีเท่าที่ฟังพระเทศมาเนี่ยหรือฟังครูบาอาจารย์คารวะที่สอนธรรมะมาทั้งหมดเลยทุกคนมีจิตที่คิดดีไม่มีใครคิดจะบิดเบือนหรอกไอ้ที่มันเข้าใจอยู่ทั้งหมดอ่ะมันพูดมาหมดแล้วมันพูดตามที่ตัวเองเข้าใจแต่ที่ไอ้เข้าใจเนี่ยตรงหรือไม่ตรงเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยการให้ธรรมะเนี่ยอันนี้คือเรากำลังพูดถึงเรื่องทานมีอยู่3อย่างคือ1วัตถุทาน2การให้ธรรมทานการให้ธรรมทานเนี่ยมันจะต้องมีธรรมะด้วยทีนี้ธรรมะในที่นี้เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนว่าใครมีความเข้าใจธรรมะที่ไม่เท่ากันอันนี้วัคซีนนะคะเนี่ยวัคซีนหัวใจอันแรกอันเดียวเองนะที่มันจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบารมีบารมีทานถ้าใครมีบารมีทานครบทั้ง3ด้านเนี่ย3ด้านแล้วเนี่ยใน3ด้านนี้ยังแบ่งเป็นขั้นปกติขั้นกลางอุปะบารมีทานอุปะบารมีแล้วก็ทานปรมัตถบารมีอีกนะคะมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้อีกเราต้องแยกให้ถูกถ้าเราเข้าใจโครงสร้างในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่สับสนอะไรเลยนะคะสุดท้ายทานนะคะคืออภัยทานอภัยทานเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับศีลเลยนะคะบอกว่ามีอานิสงส์เนี่ย
เท่ากับศีลนะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงชนะการให้นะคะแต่ว่าทานเนี่ยที่การให้ทานเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับการรักษาศีลเลยเพราะว่าเมื่อเราให้อภัยทานแล้วเนี่ยมันคือการไม่เบียดเบียนไม่ว่าใครจะทำร้ายเราขนาดไหนไม่ว่าใครจะพูดไม่ดีกับเราใครทำไม่ดีกับเราหรือใครทำอะไรกับเราที่มันไม่ดีอ่ะการให้อภัยมันยากมากกว่าการให้ธรรมะอีกนะธรรมะเนี่ยบางคนเนี่ยมีธรรมะเยอะพูดเป็นต่อยหอยอย่างธรรมวลีเนี่ยโอ้ยพูดธรรมะเป็นต่อยหอยเลยแต่พอถึงเวลาเนี่ยมีคนมาทำร้ายเนี่ยกลับให้อภัยไม่ได้มีเหมือนกันนะตอนเนี้ยมีอยู่คนนึงต้องบอกอย่างนั้นมีเหมือนกันวางใจลำบากให้เป็นระยะระยะพอถึงเวลานี่นึกขึ้นมาทีไรเนี่ยก็นึกรู้สึกมันหลอนมันกลัวความบริสุทธิ์ของเขาอะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคนที่มีความบริสุทธิ์เราก็จะไว้ใจแล้วเราก็จะไม่ระวังตัวแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แก่ตัวขึ้นมาเรามองเด็กๆเนี่ยว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยกลับทำลายเราได้มันเป็นความบริสุทธิ์ที่น่ากลัวมากซึ่งตัวเองเพิ่งเคยสัมผัสมันจะทำให้รู้สึกว่ามันกลัวเลยตั้งแต่นั้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นกลัวเด็กไปเลยกลัวเด็กที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีมายาเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเขาไม่ได้เป็นเด็กที่บริสุทธิ์เสมอไปเขาก็มีกิเลสของเขาอ่ะเขาก็มีความปรารถนาเขาก็มีการจุดวิ่งจุดยืนที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการอ่ะให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจากที่ตัวเองมองเด็กทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วเราก็ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเด็กทุกคนเนี่ยไปมาเดี๋ยวนี้กลายเป็นระแวงเด็กคนนี้ทำให้เราเกิดการระแวงเด็กๆด้วยคนอื่นในระดับนึงนะก็กลายเป็นระแวงว่าโอ้พอเราประมาทไปเนี่ยเรามองว่าเด็กคือเด็กเนี่ยชีวิตของเราเกือบดับเด็กทำให้ชีวิตเราเกือบดับไปเลยนะคะเพราะว่าเราไว้ใจเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอไอ้ตัวอภัยเนี่ยถามว่าเราจะพูดโกหกก็ได้ว่าฉันเป็นคนดีฉันให้อภัยทั้งหมดแต่วันนี้ตัวเองขอพูดความจริงนะว่ามันหลอนนะมันหลอนสิ่งที่เราได้รับเพราะไอ้ความที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเพราะความที่เราเนี่ยไม่เล่นระมัดระวังมันถึงทำให้เราเกิดความสูญเสียมากมายเหลือเกินทุกวันนี้ยังตามแก้ไม่หมดเลยพอมันตามแก้ไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้นึกถึงคนคนนี้ว่าโอ้โหเพราะไอ้คนคนนี้นี่เองนะมันกลายเป็นแบบจิตมันคิดแต่พอจิตมันคิดปุ๊บด้วยความที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันก็วางดีนะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นปัญญาบารมีซึ่งจะพูดต่อไปในโอกาสต่อไปในวันต่อๆไปพอจิตของเรามันคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีสติปุ๊บมันก็วางความรู้สึกแบบนี้ลงไปได้แต่มันจะขึ้นมาเป็นช่วงๆทุกครั้งที่เรื่องราวต่างๆที่มันเสียหายเนี่ยมันจะแก้ไม่เสร็จพอเราต้องมาตามวิ่งแก้อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้นึกถึงบุคคลที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เห็นอกุศลในใจของตัวเองแล้วพอสติมันเห็นปุ๊บมันก็ดับมันก็ไม่ได้อาฆาตแค้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติของจิตนี่แหละค่ะทุกอย่างมันเป็นวัคซีนดีนะที่มีวัคซีนเดี๋ยววันอื่นพรุ่งนี้คุยกันต่อค่ะวันนี้เพิ่งได้วัคซีนตัวแรกนะคะฉีดให้1เข็มทานบารมีค่ะจิตเราก็จะไม่ห่วงกังวลเรื่องของการทำทานต่างๆส่วนอภัยทานเนี่ยเป็นการสละกิเลสในใจสละกิเลสในใจต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะคะก็ต้องทำอย่างถูกวิธีมันถึงจะสละกิเลสมันถึงจะมีกำลังได้อันนี้คือวัคซีนเข็มแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้วัคซีนเข็มต่อไปค่ะที่จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่ชลิตวงสกุลนะคะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้ลิงก์สัญญาณให้ทางอุทัยธานีแล้วก็ขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ